ทำนายลักษณะไฝที่ขึ้นบริเวณหัวตาในชายและหญิงและในตำแหน่งหางตาซ้ายหางตาขวาค่ะก็พาร์ทที่หนึ่งพาร์ทที่หนึ่งไฝที่ขึ้นไฝจุดดำหรือปานเล็กๆที่ขึ้นบริเวณหัวตานะคะหัวตาในผู้ชายเฉพาะในผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองขี้โมโหโทโสเป็นคนแบบเหมือนจะแบบใครพูดไม่ดีท้าตีท้าต่อยอ่ะจะเป็นคนที่แบบขี้โมโหโทโสโทสะรุนแรงขี้ใจน้อยอารมณ์รวนเลมักจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าคบเพื่อนไม่ดีผู้ชายที่มีไฝบริเวณหัวตานะคะตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะน่าจะไปให้เขาเอาออกนะเพราะว่ามันเป็นไฝโทสะร้ายเป็นไฝโมโหร้ายเป็นไฝโทสะร้ายเขาเรียกว่ามักจะชอบคบเพื่อนไม่ดีเข้าตำราคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาถลในด้านสติปัญญาก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างทึบสติปัญญาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยฉลาดสติปัญญาไม่ดีอาจจะเป็นไปได้ว่ารากไฝมันอาจจะไปทับเส้นอะไรสักอย่างก็ได้ทำให้ใจร้อนโชคชะตานะคะมักจะประสบความเดือดร้อนเนื่องจากคบเพื่อนไม่ดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็เลยทำให้คบเพื่อนไม่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีก็เลยเข้าไปทางพกทางลงเข้าไปพบเพื่อนเป็นโจรเราก็เป็นโจรอะไรประมาณนี้ถ้าได้รับการศึกษาที่ดีหรือได้รับการศึกษาทางด้านศาสนาก็พอจะมีความสุขความเจริญอยู่บ้างถ้าได้คู่ครองที่ดีคู่ครองก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองเมื่อแก่ชราตัวลงนะก็ชะตาชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นหมุนเวียนโชคชะตาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะคู่ครองเนี่ยจะเป็นสาวแก่แม่ไม้แต่จะเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินค่อนข้างดีส่วนผู้หญิงที่มีไฝหรือจุดดำบริเวณหัวตานี้นะคะบริเวณหัวตาเลยอะตรงเนี้ยจึ๊กเนี้ยอาจจะเป็นจุดดำไฝจุดดำเหมือนกันค่ะจะเป็นคนที่สนุกสนานนะคะจะเป็นคนที่รักสนุกสนานล่าเริงรักสวยรักงามชอบลองของใหม่ไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยจะเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะในวัยเด็กเนี่ยอาจจะลำบากสักหน่อยนะคะคือในวัยเด็กเนี่ยตัวคุณน่ะอาจจะต้องระหกระเหเร่ร่อนจากถิ่นฐานบ้านเดิมไปอยู่ที่อื่นตอนเด็กๆอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะคะแล้วก็เมื่อโตขึ้นก็จะมีความสุขขึ้นแต่ในวัยรุ่นเนี่ยมักจะแบบมีคนทำให้เป็นทุกข์มักจะถูกคนโกงถูกคนเอาเปรียบมีคนทำให้เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมีคนทำให้เดือดเนื้อร้อนใจคือเอเคยเห็นจริงๆเอเคยเห็นคนที่เขามีฝ่ายที่ตำแหน่งตรงนี้นะเอเคยเห็นเป็นเพื่อนเอ๋อ่ะก็โดนเพื่อนโกงนะเท่าที่เอกเคยเห็นน่ะผู้หญิงที่มีไฝดำตรงหัวตาเนี่ยตรงตำแหน่งเนี้ยแบบโดนเพื่อนโกงเงินนะคะอันนี้มันเป็นเลนบูก็คือว่าเป็นเลนถนอมสายตาช่วยสะท้อนแสง UV แสงนีออนแสงอุลตราไวโอเลตนะคะก็จะช่วยไม่ให้แบบดวงตาเกิดโรคแพ้แสงโรคสายตาแพ้แสงแล้วก็สะท้อนแสงจากจอคอมพิวเตอร์แสงจากมือถือแท็บเล็ตมือถืออะไรแบบนี้คู่ครองเนี่ยมักจะผิดหวังในเรื่องความรักนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะสมหวังกับคนที่เป็นเพื่อนก็คือจะได้เพื่อนตัวเองเนี่ยมาเป็นคู่เหมือนกับว่าในด้านความรักเนี่ยมักจะถูกหลอกเลืองโชควาสนาเนี่ยช่วงวัยกลางคนเนี่ยมักจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมีความทุกข์เข้ามาแล้วก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากลูกจากหลานลูกหลานเนี่ยจะเลี้ยงดูในยามแก่แต่เอ๋เคยเห็นน่ะเพื่อนเอ๋มีไฝเม็ดดำไฝดำนะไฝดำมาเม็ด
อุ้ยเม็ดใหญ่มากเลยนะรู้สึกตอนสาวๆเม็ดมันจะเล็กๆอ่ะเม็ดจะเล็กๆแต่พอโตมาเนี่ยเม็ดแม่งประมาณเนี้ยเม็ดแบบเม็ดใหญ่ๆเลยนะแบบเม็ดแบบเม็ดใหญ่มากแล้วทีเนี้ยเขาก็โดนโกงไงทีเนี้ยมีคนทักว่าไฝเม็ดเนี้ยมันไม่ดีทีเนี้ยเขาก็เลยไปเอาออกไม่รู้ไปเอาออกที่ไหนนะก็คือเม็ดจากเม็ดใหญ่ๆอ่ะหายไปเลยอ่ะเออก็ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเออมันก็อาจจะเป็นไปได้อ่ะที่ว่าคนที่มีไฝบริเวณหัวตาในผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกเพื่อนขโมยเงินถูกเพื่อนโกงเงินก็ได้นะเพราะเท่าที่เอ๋เห็นเนี่ยเหมือนเขาถูกเพื่อนโกงเงินไปเป็นแสนเลยอ่ะคู่ครองเนี่ยเออมักจะได้แต่ไม่ค่อยดีมักจะผิดหวังในความรักบ่อยๆนะคะจะไปสมหวังในตอนหลังอาจจะได้เพื่อนตัวเองมาเป็นคู่อะค่ะส่วนพาร์ทที่สองนะคะพาร์ทที่สองไฝบริเวณหางตาซ้ายในชายข้างซ้ายข้างนี้นะคะไฝปานจุดด่างดำบริเวณหางตาซ้ายในชายก็คือเป็นคนมีจิตกรุณาปานีชอบช่วยเหลือคนมักจะมักมากในทางกามอารมณ์อารมณ์ลุ่มแรมชอบคบหาสตรีดุร้ายในที่ลับ คือภายนอกดูเรียบร้อยแต่ว่าลึกๆเป็นคนดุอะไรประมาณนี้สติปัญญาเฉลียวฉลาดติดจะเจ้าเล่ห์เป็นคนมีเล่ห์มีเหลี่ยมหัวพลิกแพงดีโชคชะตาเมื่อเล็กๆเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูดีก็สุขสบายเมื่อเล็กๆแล้ววัยรุ่นเนี่ยจะมีความสุขสบายดีเนื่องจากหลักฐานเดิมมีตังค์พ่อแม่มีตังค์เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยมักจะเดือดร้อนเพราะคู่ครองอยู่เสมอหรือคู่ครองมาเบียดเบียนให้เดือดร้อนนะคะจะตั้งหลักได้หลังมีลูกค่ะคู่ครองเนี่ยจะเป็นคนไม่มีหลักไม่มีแหล่งนะรูปร่างหน้าตาก็ใช้ได้อาจจะได้คู่ครองที่เป็นแม่ม่ายจะได้คู่ครองที่เป็นแม่ม่ายฐานะดีส่วนในผู้หญิงนะคะหางตาซ้ายนะคะก็เป็นคนกล้าหาญค่ะเข้ากับคนได้ง่ายใจคอกล้าหาญสติปัญญาเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณว่องไวดีในตอนแรกๆนะคะก็จะมีความสุขกายสบายใจดีในตอนเด็กเนี่ยก็จะมีความสุขดีแต่พอเข้าวัยกลางคนแล้วเนี่ยชีวิตจะได้รับความยากลำบากชะตาชีวิตก็ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นอะไรแบบเนี้ยถ้าปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมอ่ะก็จะเป็นคนที่ไม่เป็นหลักไม่เป็นแหล่งแต่ถ้าเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีความอุตสาหะมีความขยันพยายามเนี่ยก็สามารถตั้งหลักและร่ำรวยได้ลักษณะเนื้อคู่มีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนต่างชาติค่ะหรืออาจจะได้คู่เป็นคนไทยแต่เป็นคนม่ายนะจ๊ะส่วนฝ่ายบริเวณหางตาขวาชายนะคะหางตาขวาชายนะคะก็บริเวณหางตาขวาชายนะคะก็จะเป็นคนที่อุปนิสัยใจคอเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนนิสัยรอบคอบช่างสังเกตทำอะไรปราณีตสติปัญญานะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาไหวพริบดีความจำแม่นยำคิดอะไรจะบันทึกเอาไว้หมดเป็นคนความจำดีลักษณะของความเป็นนักปราชญ์โชคชะตานะคะเนื่องจากเป็นคนรอบคอบใจเย็นเป็นคนช่างจดช่างจำมีความจำอันแม่นยำและล้ำเลิศในการทำงานจึงหาโอกาสผิดพลาดยากคนแบบนี้น่าจะไปเป็นนักบัญชีไปเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไปทำงานสัมภาระไปเป็นทนายความเพราะว่าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถยื่นแบบคล้ายๆกับว่าเป็นคนละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นอ่ะจะสามารถยื่นข้อโต้แย้งได้เพราะความที่ว่าเป็นคนละเอียดแล้วก็จะสามารถรุ่งเรืองได้ด้วยความมานะพยายามและความขยันขวนขวายในการหาความรู้ของตัวเองจะใช้สามารถใช้สติปัญญาอันหลักแหลมของตัวเองเนี่ยดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความปลอดโปร่งนะคะแล้วก็คู่ครองเป็นคนที่จะได้คู่ครองเป็นคนที่มีความรู้ฐานะดีค่ะคู่ครองจะเป็นคนที่อาจจะคู่ครองเนี่ยอาจจะรวยกว่านะคู่ครองเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีอาจจะฐานะดีกว่าด้วยซ้ำแต่ก็เป็นคนที่จิตใจมีเมตตานะคะเจ้าจะอยู่กันด้วยกันเห็นอกเห็นใจเป็นคู่แบบความรักอบอุ่นแบบผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจเจอกันตอนทำงานร่วมกันค่ะส่วนไฟที่หางตาขวาในผู้หญิงนี้สตรีคนใดที่มีไฟหรือปานที่บริเวณหางตาข้างขวาคือข้างนี้เป็นคนชอบสมาคมสนุกสนานล่าเริงชอบงานบันเทิงทุกประเภทชอบเกี่ยวกับ
การเอนเตอร์เทนชอบเล่นกีฬาชอบบันเทิงชอบเข้าผับชอบไปตีแบดชอบเป็นคนชอบเล่นกีฬาเป็นคนชอบเข้าสังคมเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนที่รู้จักเยอะเป็นคนที่ชอบสังคมมีเพื่อนฝูงเยอะมีคนรักใคร่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดแฟชั่นนำสมัยเป็นคนที่รักสวยรักงามทันสมัยอยู่เสมอและเป็นคนที่ไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่งเป็นคนวาสนาดีค่ะก็แต่ก็ชะตาชีวิตก็มีขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันในบางครั้งที่นิสัยไม่ดีก็อาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้เพราะเป็นคนเจ้าเล่ห์อยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ใช้เงินประหยัดแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดทำให้เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรือแก่ตัวลงก็พอจะมีความสุขขึ้นมาได้บางครั้งก็เป็นคนที่ขี้อิจฉานะคู่ครองเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าจะมีปัญหาในเรื่องความรักในเรื่องเห็นความรักเป็นเกมกีฬาบางทีก็ไปยื้อแย่งของรักกับคนอื่นหรือไปแย่งแข่งขันแบบเป็นนางร้ายไปแย่งพระเอกกับผู้หญิงคนอื่นก็เป็นไปได้ทำให้ความรักเนี่ยไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเพราะว่ามักจะมองความรักเป็นเกมกีฬาหรืออาจจะไปชอบคนเด่นดังมีชื่อเสียงแล้วตัวเองต้องผิดหวังค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะ